วัสดีครับพบกับผมกีกิรติและ EX Entertainment Express ที่เราจะคัดข่าวเด่นเค้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบนะครับเริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้ครับอสมทของเรานะครับเป็นสื่อที่รับใช้ประชาชนครับเราขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำสิ่งของบริจาคไม่ว่าจะเป็นของอุปโภคบริโภคจากผู้ใจบุญไปส่งต่อให้ที่โรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับจากวิกฤตน้ำท่วมที่ชาวอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องประสบภัยเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2559และเดือนมกราคมปี2560แม้ในตอนนี้มวลน้ำจะแห้งไปแล้วนะคะแต่น้ำใจคนไทยไม่ได้แห้งตามน้ำโดยวันนี้คณะผู้บริหารนำโดยนายเศรษฐวุฒิจันทร์วาวามรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.ได้นำของใช้จำเป็นที่ได้รับบริจาคจากคนไทยทั้งประเทศผ่านโครงการอสมท.ช่วยผู้ประสบภัยสานใจประชารัฐซึ่งบมจ.อสมท.ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือมามอบให้แก่โรงพยาบาลบางสะพานซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นอาคารชั้นเดียวและโดนน้ำท่วมเสียหายค่ะซึ่งมีจุดที่ท่วมสูงเกือบ2เมตรถือว่าหนักที่สุดในรอบเกือบ70ปีโดยเงินบริจาคจากคนไทยทั้งประเทศผ่านทางอสมท.ส่วนหนึ่งได้นำมาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ตามความจำเป็นที่ต้องใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยค่ะเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นมากสำหรับคนไข้เพราะว่าเครื่องนี้ใช้สำหรับในการกู้การเต้นหัวใจที่เต้นผิดปกติให้กลับมาสู่ภาวะปกตินะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งงั้นทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านบริจาคผ่านอสมท.มาเนี่ยตรงนี้ยืนยันได้ว่ามีประโยชน์ถึงมือประชาชนทุกคนนะครับที่เราทำที่นี่ก็คือ1เราประสานกับทางโรงพยาบาลบางสะพานว่ารถฉุกเฉินเสียหาย1คันเราก็รถฉุกเฉินมาให้นะครับแล้วก็เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าเนี่ยอีก2เครื่องก็มาให้เครื่องน้ำท่วมเนี่ยเราต้องจัดสรรเงินออกเป็น 2-3 ส่วนนะครับส่วนแรกคือเรื่องของน้ำท่วมฉุกเฉินจากนั้นก็เป็นเยียวยาฟื้นฟูนะครับตอนนี้เป็นเรื่องเยียวยาฟื้นฟูพยายามใช้เงินทุกบาทให้คุ้มค่าและก็ถึงมือประชาชนที่สุดนี่สมท.ตั้งปรารถนาตัวเองว่าจะต้องรับใช้ประชาชนเวลาประชาชนมีปัญหามีสิ่งวิกฤตที่เราช่วยได้ทุกคนก็ต้องช่วยกันนอกจากนี้นะคะยังมีการนำถุงยางชีพเครื่องครัวจากบริษัทเทียนสแตนเลสสตีลจำกัดมหาชนที่ได้รับบริจาครวมถึงอาหารปรุงสุกมามอบให้กับชาวบ้านตำบลพงประสาทและตำบลกำเนิดนพคุณอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งทุกอย่างถือเป็นสิ่งจำเป็นแก่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบภัยเนื่องจากบางครัวเรือนทรัพย์สินเสียหายอย่างมากเลยล่ะค่ะอันนี้ประมาณเกือบ2เมตรท่วมหัวเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องนอนแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะเพราะว่าเก็บไม่ทันจริงๆเพราะว่าน้ำมาเร็วแล้วก็เยอะขอบคุณน้ำใจคนไทยทั่วประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาช่วยของอำเภอบางสะพานของเรานะคะขอบคุณช่อง9อสมท.ค่ะที่เข้ามาเยียวยาเลยเรื่องความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้นะคะอุปกรณ์เครื่องครัวแล้วก็ถุงยางชีพค่ะต้องขอบคุณค่ะทางบมจ.อสมท.ยืนหยัดจะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ที่สุดโดยจะบริหารเงินที่ได้รับบริจาคจากน้ำใจคนไทยอย่างโปร่งใสและลงพื้นที่เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือต่อไปค่ะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตในบ้านเรานะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจหรือดีใจลึกๆคือน้ำใจของคนไทยที่มีให้กันไม่เคยแห้งหายไปจริงๆครับส่วนตอนนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะครับเรื่องราวของนักร้องมาดอบอุ่นพี่ก้องสหรัฐคนนี้ถึงจะไม่เคยเปิดตัวคนรักนะฮะแต่ความหวานของพี่ก้องที่มีให้ก็มีให้สม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงครับจะคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแต่นักร้องหนุ่มมาดนุ่มก้องสหรัฐก็ยังเอาใจใส่หวานใจนอกวงการเสมอค่ะโดยเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะแม้จะไม่มีเวลาไปซื้อดอกไม้ช่อโตเหมือนคนอื่นเพราะรับงานคอนเสิร์ตในวันนั้นถึง3งานแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ลืมมอบการ์ดให้แทนใจซึ่งแม้จะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในวันแห่งความรักแต่แฟนสาวก็ไม่มีบ่นน้อยใจค่ะเพราะเข้าใจดีว่าวาเลนไทน์เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้นโอกาสที่จะแสดงความรักต่อกันทำได้ทุกวันและความรักของตนก็ยังคงเสมอต้นเสมอเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนค่ะก็พยายามทำให้รู้สึกดีครับจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงความรู้สึกดีเฉพาะวันวาเลนไทน์นะผมว่าวันอื่นวันไหนที่แสดงได้ก็แสดงได้พาไปทานข้าวกันหรือมีเวลาให้กันก็โอเคแล้วมันยังมีความตื่นเต้นอยู่ไหมครับพี่ก้องก็ปลาแรมปลาแรมนะก็ยังมีพอสมควรมีตามปกติครับแต่ก็คงไม่เหมือนเด็กอายุ17 20อะไรเงี้ยครับส่วนแฟนๆหลายคนที่บ่นอยากเห็นผลงานทางหน้าจอของเขาเปรตขวัญใจสาวๆบอกว่ากำลังถ่ายละครอยู่1เรื่องซึ่งมีคิวถ่ายยาวถึงกลางปีโดยตอนนี้นะคะก็ยังมีผู้จัดยื่นบทมาให้เรื่อยๆแต่ไม่อยากรับเรื่องอื่นมาซ้อนเพราะอยากทำแต่ละเรื่องให้เต็มที่ก่อนค่ะ
เรื่องความหวานความโรแมนติกเนี่ยมันก็ทำให้หัวใจพองโตนะฮะแต่สุดท้ายความรักก็ต้องอาศัยความเข้าใจนะครับถึงจะอยู่กันยาวเรื่องความเข้าใจเนี่ยมีข่าวมาสำหรับคู่นี้เลยนะฮะใบเตยสุธีวันกับแมนพัฒนพลนะครับเห็นเขาบอกว่าคู่นี้ทะเลาะกันเพราะฝ่ายหญิงถ่ายวิวบ่อยอ่ะจริงหรือเปล่าครับยืนยันว่าไม่ได้หวงแต่แค่เป็นห่วงเท่านั้นค่ะหนุ่มมาดแบดบอยแมนพัฒนพลที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับพิธีกรฝีปากจัดจ้านดร.ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ในรายการยิ่งศักดิ์ยิ่งแซ่บพร้อมเปิดใจผ่านไมค์นาเตเทนหลังเจ้าตัวไปโพสต์ข้อความคอมเมนต์ใต้ภาพแฟชั่นสุดเซ็กซี่ของแฟนสาวใบเตยอาสยามที่โพสต์ลงแบบถี่ยิบโดยหนุ่มแมนย้ำชัดว่าไม่ได้หึงหวงแต่แค่ไม่อยากให้สาวใบเตยถูกวิจารณ์เสียให้หายก็เท่านั้นค่ะก็บอกว่าเอ้ยเลิกลงได้แล้วเดี๋ยวก็โดนว่าอีกอะไรจะลงอะไรเยอะแยะ 7-8 รูปติดๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นมีเรามีไปโพสต์ว่าพอไหมใช่ๆครับก็พอไหมนั่นแหละครับพอไหมเลิกลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เห็นสนใจอะไรเลยก็บริษัทเขาไม่ว่าตัวพ่อแม่เขาก็ไม่ว่าผมจะไปว่าอะไรก็ดูอยู่ห่างๆครับผมคือเราไม่ได้ห่วงแต่รู้สึกแค่เป็นห่วงเขาที่โดนสายวิจารณ์เยอะเท่านั้นเองผมเป็นห่วงความรู้สึกเขาครับแต่พอถามถึงเรื่องภาพวันวาเลนไทน์ที่ทั้งคู่โพสต์รูปจูบปากพร้อมทั้งถือช่อดอกกุหลาบแดงหนุ่มแมนเผยว่าที่ผ่านมาได้ควงกันไปสวีทหวานที่จังหวัดภูเก็ตแต่ทริปดังกล่าวกลับไม่ได้หวานอย่างที่คิดเนื่องจากแฟนสาวป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ค่ะช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของโออนุชิตนะครับเพราะว่ามีข่าวมาว่าเขาตกอับจนถึงขั้นต้องไปขับรถโดยสารจริงหรือเปล่าครับได้ตกอับไร้งานในวงการบันเทิงจนต้องหันไปขับแท็กซี่ค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มมากฝีมือโออนุชิตโดยเจ้าตัวเผยว่าที่ผ่านมาได้ลองผันตัวไปเป็นคนขับรถรับจ้างมาแล้ว3วันซึ่งก็ถือว่าสนุกสนานดีแถมยังมีรายได้เพิ่มเติมจากการทำงานเสริมครั้งนี้อีกด้วยแต่หนุ่มโอย้ำชัดว่างานแสดงละครยังถือเป็นงานหลักของตนอยู่เหมือนเดิมก่อนเผยว่าที่ผ่านมาคุณแม่สุธิรักออกปากเตือนในเรื่องของความปลอดภัยหลังทราบข่าวว่าหนุ่มโอไปรับผู้โดยสารกลางคืนแล้วก็ไปส่งในที่เปลี่ยวค่ะเราก็คงห้ามความคิดใครไม่ได้แต่ว่าหลายๆคนที่ขับ Uber หรือหลายๆคนที่ใช้บริการจะรู้เลยว่าคนขับ Uber แต่ละคนเนี่ยโหมีทั้งรถที่ดีมากบางคนรวยกว่าผู้โดยสารเยอะมากอะไรเงี้ยเพียงแต่บางคนแค่ไม่นึกสนุกก็มาขับแค่นั้นเองครับเพราะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ใหญ่โตมากนะเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะเพียงแค่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากทำคืออะไรแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นมากนักคนที่เราควรสนใจอาจจะเป็นแค่คุณพ่อคุณแม่ถ้าเขาเป็นห่วงเป็นใยเราก็ควรจะฟังเขาสักนิดนึงแต่ท้ายที่สุดมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายแล้วก็สิ่งที่ต้องลงทุนอะไรเลยเราแค่ลุกขึ้นมาทำโดยหลังจากที่คุณแม่ออกปากเตือนนะคะหนุ่มโอก็สัญญาว่าถ้าหากมีเวลาไปขับแท็กซี่อีกครั้งก็จะขับในช่วงเช้าถึงเย็นส่วนกลางคืนขอพักผ่อนเพราะตนไม่อยากให้ครอบครัวเป็นห่วงเหมือนอย่างที่ผ่านมาค่ะส่วนตอนนี้พักกันแป๊บนึงนะครับช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่เป็นแฟนรายการกบนอกกะลานะครับเขาจะพาไปดูขั้นตอนการผลิตว่ากว่าจะมาเป็นน้ำมันถั่วเหลืองที่เราใช้ในครัวเรือนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับรายการกบนอกกะลาจะพาไปชมกระบวนการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งใช้กันมาเป็นอันดับต้นๆในเมืองไทยทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ถั่วเหลืองในเมืองไทยมีน้อยนิดจึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมหาศาลตามดูเมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศที่ขนส่งทางเรือสมุทรขนาดใหญ่ยักษ์ข้ามมหาสมุทรจากทวีปอเมริกามายังอ่าวไทยเมื่อถั่วเหลืองจากต่างแดนมาถึงโรงงานจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างเจาะลึกทุกขั้นตอนให้ได้ชมกันในตอนกว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเวลา 20:30 ทางช่อง 9 Mport HD ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับ Nine Entertainment Night Live คืนนี้ห้ามพลาดเลยครับเอสเธอร์เขาจะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีดราม่า กับชอนหลังจากที่ฝ่ายชายเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาสามารถร่วมงานกับเอสเธอร์และเคนได้ไม่มีปัญหาฝ่ายหญิงจะว่ายังไงคืนนี้รู้พร้อมกันนะครับ 20:25 น.ส่วนตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ